สิ่งที่ทำให้จิมแบบเปลี่ยนความคิดอีกมุมหนึ่งไปเลยอะค่ะคือการได้เห็นเด็กๆที่กาน่าหนูคิดว่าชีวิตวัยเด็กตัวเองเนี่ยสาหัสสากรรจ์และเด็กที่กาน่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาขอไม่ใช่เงินข้าวหนูไม่อยากรวยชาตินี้นะคิดเท่าว่าเวทลาน่าจะไม่รวยนะมามีหนูอยากมั่งคั่งว้าวไปประกวดนางงามแต่ร้องเพลงชนะเลิศ คุณพระคุณเจ้านี่กำลังจะบอกอะไรกับเราอะไรเงี้ยค่ะโชคชะตากำลังจะบอกอะไรเราอยู่ว่ามาเส้นนี้สิหรือเปล่า มีคนมาบอกว่าความฝันเราอ่ะมันหมดอายุแล้วการเป็นนักร้องอ่ะคนจะไม่ค่อยซื้อคนที่อายุเยอะถ้าคุณต้องการที่จะเป็นน้องความฝันไม่หมดอายุนะเส้นทางสู่ดวงดาวที่ส่องแสงอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวผู้ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาทุกปัญหาและอุปสรรคมาพร้อมกับโอกาสที่ทำให้เธอได้เติบโตอย่างสวยงามเด็กสาวจะขอบชายแดนไทยกัมพูชาผู้มีสายเลือดกาน่าไทยเธอเติบโตมาอย่างที่ทุกคนอาจคิดว่าเธอขาดความพร้อมในการใช้ชีวิตแต่เธอกลับคิดว่านั่นคือความสุขที่สุดที่เธอได้รับในขณะนั้นเมนไมเดย์วันนี้ขอพูดคุยกับมิสแกรนด์กาน่า2023จิมมี่พัชรดาฟูชูอมากวาคุณจิมมี่เริ่มต้นเข้ามาเป็นมิสแกรนด์ได้ยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นเป็นมิสแกรนด์เพราะว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางความฝันของตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อด้านแฟชั่นเพราะว่าจิมชอบแฟชั่นมากแต่ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะไม่ได้ไปนะคะไม่สามารถส่งเอกสารไปที่มิลานได้ทีนี้เนี่ยก็เลยเจอป๊อปอัพมิสแกรนด์ไทยแลนด์เปิดรับสมัครพอดีเข้าทางเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าอายุมันถึงเขตถึงขีดแล้วนะคะแบบว่าถ้าไม่ไปปีนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าปีสุดท้ายละค่ะความฝันเรื่องแฟชั่นพักไปแป๊บนึงขอมาตามล่าความฝันเรื่องการเป็นนางงามค่ะตอนนั้นเริ่มจากการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีค่ะปี2023นะคะแล้วก็ได้รองหนึ่งค่ะสู้ต่อเพราะว่าความฝันของเราก็คือการเข้าไปสู่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เวทีใหญ่จนในที่สุดสู้ประมาณ 2-3-4 เวทีค่ะได้มิสแกรนด์กระบี่2023แล้วก็ได้เข้าสู่เวทีใหญ่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะมิสแกรนด์กระบี่ไปสู่มิสแกรนด์กาน่าได้ยังไงคะจิมว่าเป็นเหมือนการถูกค้นพบนะคะพี่กวางแบบว่าเวทีมิสแกรนด์เนี่ยเป็นเวทีที่อย่างที่จิมเคยบอกว่าเนี่ยคือเวทีแห่งความหวังคือถ้าคุณแค่มีความหวังคุณเข้ามาในเวทีเนี่ยแล้วทำให้เต็มที่ใช่ไหมคะความมหัศจรรย์เกิดขึ้นกลายเป็นว่าจิมได้รับการค้นพบจากมิสแกรนด์กาน่านั่นก็คือควีนอาบินาอาคูบาแอปเทียร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020นะคะก็ควีนนะคะควีนอาบินานะคะก็เลยเลือกเราใช่ค่ะให้เข้าไปประกวดที่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยเกินความฝันมากๆจิมก็เลยบอกว่าเวทีมิสแกรนด์นี่คือเวทีโอกาสเวทีแห่งความหวังจริงๆพอเราได้รับสารมาจากควีนอาบินาว่าโอเคต้องมาที่กาน่านะมาเป็นควีนให้ประเทศกาน่าประเทศของพ่อคุณสิ่งที่ทำให้จิมแบบเปลี่ยนความคิดอีกมุมนึงไปเลยอะค่ะคือการได้เห็นเด็กๆที่กาน่าจิมได้มีโอกาสไปที่ถิ่นทุรกันดารของกาน่านะคะพี่กวางหนูคิดว่าชีวิตวัยเด็กตัวเองเนี่ยสาหัสสากรรจ์และถ้าให้มองจากตอนโตไปตอนเด็กนะอ๋อตอนเด็กเราลำบากมากค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าอดอยากนะลูก ใช่ไหมคะ แต่พอไปกาน่าค่ะเด็กบ้านเราจะมีกระปุกข้าว ไปโรงเรียน เด็กที่กาน่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือขอข้าวขอข้าวกินข้าวกลางวันไม่ได้ขอเงินด้วยนะไม่ได้ข้าวไม่ขอเงินที่กาน่าน่ารักมากเราแทบเราหนูไปนะคะหนูไม่เจอคนมาขอเงินไม่
สิ่งที่เขาขอไม่ใช่เงินข้าววัคซีนกล่องข้าวได้ไหมเด็กคนนึงอะค่ะไปถือถุงหิ้วมาจากไหนไม่รู้นะคะถือถุงหิ้วมาเอาข้าวแล้วเด็กเขาจะตาสีเหลืองๆทำให้เรารู้เลยว่าเราขวนขวายสู้มากเลยเพื่อเงินแต่อีกซีกทวีปหนึ่งของโลกเนี่ยขอน้ำสะอาดได้ไหมน้ำหายากมากๆเด็กได้น้ำเปล่าขวดเล็กๆอะค่ะเขาไม่กินกันเลยอะพี่กวางเขาแบ่งเพื่อนก่อนโอ้ my god หนูแบบทำไมตัวเองไม่กินเพราะเขารู้ว่านั่นคือสิ่งมีค่ามากถูกไหมทั้งที่เป็นสิ่งที่มีค่าขนาดนั้นค่ะพี่กวางทำไมไม่เก็บไว้เองนะคะหนูก็เลยได้เข้าใจว่าแม้กระทั่งคุณไม่มีนะหรือคุณได้สิ่งที่มีค่ามาการให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกี่บาทอยู่ที่ใจกวางว่าความสุขมากกว่าการได้รับอะไรบางอย่างอ่ะมันคือเราได้รับอะไรบางอย่างแล้วเราก็ได้แบ่งปันให้กับคนที่เรารักได้รับแบบเดียวกันกับเรานั่นมันคือความสุขที่ดับเบิลกว่าเนาะเขาก็กินด้วยกันแบ่งกันทำให้หนูได้รู้เลยวันนั้นว่าหนูไม่อยากรวยปักธงเลยว่าชาตินี้นะคิดเท่าว่าเวทลันน่าจะไม่รวยนะมามีบอกกับควีนอบีน่าเพราะว่าอะไรคะไม่อยากรวยแล้วมามีหนูอยากมั่งคั่งว้าวถ้าหนูมั่งคั่งใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าหนูคงมีเหลือมากพอที่หนูจะซัพพอร์ตเด็กๆอาจจะไม่ใช่แค่การนะคะในบ้านเราด้วยเหมือนกันควีนตอบมาสั้นๆว่าไม่ต้องรอให้มั่งคั่งก็ได้ขวดเดียวที่เธอให้เขาก็มีความสุขแล้วไม่ต้องรอบริจาคเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ถ้าเธอมีเธอทำได้แต่แค่เธอมาเด็กๆก็ดีใจแล้วทำไมฉันถึงพาเธอมาที่นี่ฉันให้ตำแหน่งเธอที่เมืองไทยก็ได้ฉันอยากให้เธอเห็นจริงๆว่าโลกนี้มีอะไรที่รอโอกาสอีกเยอะมากเขาให้โอกาสเราค่ะพี่โอกาสที่เราได้รับเราให้คนอื่นได้โอ้ my god ใช่จริงๆหลังจากที่ไปกาน่าแล้วก็กลับมากวางก็เชื่อว่าคุณจิมมี่ตกตะกอนอะไรได้กับชีวิตหลายอย่างมากจากที่นั้นถูกปะใช่ค่ะความฝันของชีวิตเราสเต็ปต่อไปอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันชัดเจนขึ้นไหมชัดนะคะอย่างจินไปประกวดMiss Grand International ที่เวียดนามเราไปในฐานะนางงามบิวตี้พาเจียนสวยเลย แบบโอ๊ยใส่มงไปประกวดนางงามทุกอย่างต้องเป๊ะใช่ไหมคะตั้งใจเลยว่าเราไปประกวดนางงามทุกอย่างต้องแบบเป็นอย่างที่เราฝันไว้อย่างเงี้ยไปถึงปุ๊บได้รางวัล Grand Voice Award ไปประกวดนางงามแต่ร้องเพลงชนะเลิศ คุณพระคุณเจ้านี่กำลังจะบอกอะไรกับเราอะไรเงี้ยโชคชะตากำลังจะบอกอะไรเราอยู่ว่ามาเส้นนี้สิหรือเปล่าต้องเป็นนักร้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเสียงเรียกเบาๆเรียกเบาๆมาทางนี้ก็เลยว่าเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราร้องเพลงขนาดมาประกวดนางงามยังได้รางวัลนักร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นโอกาสใหม่ที่ทำให้จิมคิดว่าหรือว่าเราจะไปทางนี้จะไปยังไงล่ะไม่รู้เลยจิมก็รู้สึกว่าก็ยังอยากเห็นตัวเองในเส้นทางการเป็นนักร้องหนูอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้อยากเป็นศิลปินเพราะหนูยังไม่รู้ว่าศิลปินถ่องแท้แก่นของศิลปินคืออะไรหนูแค่อยากร้องเพลงส่วนคำว่าศิลปินให้คนอื่นเขาส่งให้เราดีกว่าถ้าวันนั้นเราเหมาะสมมีคนบอกว่าอายุเท่านี้29ใช่ไหมคะการเป็นนักร้องคนจะไม่ค่อยซื้อคนที่อายุเยอะมีคนมาบอกว่าความฝันเราอ่ะมันหมดอายุแล้วเขาไม่เลือกหรอกเขาไม่ชูดเขาไม่ปั้นคุณจิมมี่รู้สึกยังไงกับความเห็นนี้หนูก็เลยบอกว่ารู้จักซูซานบอยนี่ค่ะก็กำลังจะพูดคนนี้เลยต่อให้คนทั้งโลกบอกว่าความฝันคุณหมดอายุแล้วคุณไม่เหมาะสมที่จะ born to be a singer คุ
ณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักร้องซูซานบอยทำให้เราได้เห็นแล้วว่าฉันมาไม่ใช่เพื่อฉันผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้จิมมีความเชื่อถือทุกวันนี้ว่า30 40 50ปีถ้าคุณต้องการที่จะเป็นแล้วความฝันไม่หมดอายุนะเชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อกับโอกาสที่ตัวเองได้รับเชื่อสิ่งรอบตัวที่ตัวเองมีทุกโอกาสพาเราไปที่ที่ดีเสมอถ้าเราตั้งใจทำให้ดีกวางฟังเรื่องราวมาคร่าวๆแล้วก็เห็นว่าช่วงวัยเด็กของคุณจิมมี่เนี่ยเป็นวัยเด็กที่มีความน่าสนใจมากๆตอนเด็กนี้เติบโตมากับครอบครัวที่สำหรับจิมมี่นะคะนี่คือครอบครัวที่โชคดีมากที่จิมได้อยู่คือได้อยู่กับคุณยายคุณตาแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวฝั่งคุณแม่แต่น่าเสียดายที่หนูไม่ได้อยู่กับคุณแม่ตอนเด็กๆใช่ค่ะท่านเลี้ยงมาด้วยความรักแบบเกิน 100% มากๆหนูคิดว่าหนูคือเด็กทั่วไปนะคะพี่กวางคิดว่าเป็นคนปกติทั่วไปใช้ชีวิตในโลกนี้แต่จริงๆแล้วพอเราเริ่มโตจนจำความได้ประมาณหนึ่งอะค่ะถึงได้ทราบว่าอ๋อเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไปอยู่ในบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ค่ะแล้วก็คุณยายคุณตาไปรับมาเลี้ยงทราบเหตุผลไหมคะว่าทำไมในช่วงตอนต้นของการเกิดของเราอะเราถึงได้ไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าทราบตอนน่าจะประมาณก่อนเข้าอนุบาล1หรือตอนอนุบาล1ประมาณนี้นะคะก็ทราบว่าคุณแม่เป็นคนเลี้ยงดูเราเองที่กรุงเทพนะคะแล้วก็น่าจะเลี้ยงไม่ไหวจริงๆก็เลยเอาไปฝากไว้ที่บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่แล้วท่านก็หายไปเลยช่วงนึงนะคะซึ่งมาทราบทีหลังว่าตอนนั้นท่านลำบากมากถ้านั่นจะเป็นทางเดียวนะที่จะทำให้ลูกคนเนี้ยของท่านรอดอะค่ะนั่นน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่ท่านทำให้เราได้ก็เลยตัดสินใจเอาเราไปไว้บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ศรีสะเกษอะค่ะตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยู่เกิน3วันนะคะเขาจะส่งไปอีกที่หนึ่งเขาก็เลยประกาศตามหาคุณยายคุณตาค่ะแล้วก็ญาติว่าลูกใครหลานใครมารับนะอะไรเงี้ยค่ะไม่มารับเนี่ยจะส่งไปอีกที่หนึ่งแล้วนะคะก็คุณยายคุณตาได้ยินข่าวจากหอกระจายข่าวค่ะแล้วก็มารับไปดูแลต่อค่ะแล้วการเติบโตมาตอนอยู่กับคุณตาคุณยายเนี่ยตอนนั้นเรามีชีวิตยังไงมีความสุขสบายดีเหมือนเด็กทั่วไปหรือว่ายังไงคะตอนนั้นเป็นเด็กทั่วไปที่ไม่ได้รู้ว่าอะไรคือลำบากอะไรคือสบายอะไรคือร่ำรวยมากๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เข้าใจตรงนั้นแค่รู้สึกว่าเรามีกันตรงนี้มันดีมากๆแล้วค่ะคือมันครบแล้วสำหรับหนูสำหรับเด็กคนนึงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะเราแค่ออกไปทำงานเราเรียนโรงเรียนข้างวัดแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนทุกอย่างคือมันเติมเต็มมันเต็มอิ่มสำหรับเด็กคนนึงแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมารู้ตอนโตว่าสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยบางคนมองเข้ามามันคือสิ่งที่ขาดบางคนมองเข้ามาคือความไม่สมบูรณ์แบบแต่สำหรับหนูก็ได้รู้สึกอย่างนั้นช่วงชีวิตวัยเด็กของคุณจิมมี่อะค่ะอะไรที่เป็นกิจกรรมหลักของเราและอะไรที่แบบเราจำได้ว่ามันเป็นภาพความสุขมากที่สุดระหว่างที่เราอยู่กับคุณตาคุณยายถ้าตอนเด็กที่อยู่กับคุณตาคุณยายใช่ไหมความสุขที่สุดมันกินข้าวด้วยกันนะคะดูทีวีด้วยกันปูเสือดูทีวีทานข้าวกับเสือทุกอย่างคือความสุขหมดเลยไปทำงานบนเขาอะไรเงี้ยค่ะปลูกมันสับปะหลังเก็บยางเก็บทุกอย่างไม่ได้รู้สึกว่านี่คือโชคชะตาทำร้ายฉันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบทุบตีตัวเองแบบนั้นเพราะว่าแค่มีกันก็มีความสุขแล้วค่ะในช่วงวัยเด็กของคุณจิมมี่ค่ะมีช่วงไหนไหมที่รู้สึกว่ามันลำบากอ่ะมันยากสำหรับเราอาจจะไม่ใช่ความลำบากในเรื่องของการทำงานหรือการหาเงินแต่มันเป็นความลำบากทางใจที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดของเราแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่จิมคิดว่า10กว่าปีผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เราคิดว่าเราเข้มแข็งเหลือเกินเราผ่านทุกอย่างมาเรารับมือกับทุกอย่างได้หมดจริงว่า
วันนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่จิมอายุ14ปีอะเราเสียป้าป๊ากระทันหันนั่นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีความสูญเสียไหนในโลกที่มันจะสามารถทดแทนหรือเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้คำว่าพังทลายเนาะหรือว่าคำว่าแตกสลายอะค่ะพี่กวางมันเทียบกับการสูญเสียป้าป๊าความรู้สึกหรือสิ่งที่เจอไม่ได้เลยจิมอะเห็นป้าป้าครั้งแรกน่าจะช่วงก่อนขึ้นอนุบาลหรืออนุบาลหนึ่งประมาณนี้ค่ะช่วงที่คุณแม่กลับมาท่านก็มีสามีใหม่เนาะเป็นชาวนิวยอร์กเป็นคนอเมริกันป้าป้าเนี่ยเป็นเหมือนแสงที่แบบช่วยทั้งบ้านเลยค่ะคือการเข้ามาของป้าป้าเหมือนเข้ามาอบอุ้มทุกคนในบ้านทุกความยากลำบากผู้ชายคนเดียวอะค่ะรับผิดชอบทั้งหมดเขาก็เลยเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจแม้กระทั่งการเป็นนักร้องก็มาจากท่านด้วยซัพพอร์ตลูกเต็มที่ลูกอยากเป็นนักร้องเหรอได้ไปซื้อคีย์บอร์ดไปซื้อทุกอย่างมาสอนลูกตอนนั้นชีวิตคุณจิมมี่เปลี่ยนไปไหมโอ้โหมหัศจรรย์เลยค่ะกรุงเทพไม่เคยเจอก็ได้มาเจอคือบอกป้าป้าว่าอยากไปเที่ยวที่มีหิมะท่านพาไปอยากไปทะเลจังเลยค่ะป้าป้าพาไปพัทยาเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษพูดไม่เป็นท่านคือคนที่ทำให้หนูพูดภาษาอังกฤษได้ท่านคือคนที่ทำให้หนูรู้ว่าอยู่ดูนะในทีวีคนนี้คือโอเปร่าวินฟรีนะเขาเก่งมากเขาเป็นมายังไงเป็นคนที่เล่าให้หนูฟังเปิดโลกให้หนูเห็นถ้าอยู่ if you wanna be a singer ถ้าอยู่อยากเป็นนักร้องอยากไปอยู่ที่อเมริกาฉันพาเธอไปได้นะวันหนึ่งเราจะไปด้วยกันวันที่เราไปร้องเพลงในงานวัดอะความฝันของหนูแค่อยากได้สังฆทานหนูไม่ได้อยากได้เงินนะหนูอยากได้โอวัลตินในสังฆทาน ป้าป้าไปเชียร์เชียร์แบบไม่ได้ที่หนึ่งด้วยค่ะได้ประมาณที่สองที่สามประมาณนี้ได้แล้วโอวัลตินไหมได้โอวัลตินป้าป้าดีใจมากดีใจที่แบบว่าลูกร้องเพลง คือเหมือนแค่เขาเห็นเราได้ทำในสิ่งที่เราฝันเอาไว้อะค่ะโอ้ proud my daughter ลูกผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีที่ร้องเพลงเนี่ยค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะถูกเรียกว่าศิลปินหรือไม่อะไรยังไงหนูไม่ทราบแต่หนูรู้แค่ว่าเรากำลังทำเหมือนพันธสัญญาที่มีให้กับท่านว่าหนูจะเป็นนักร้องนะเอาสิไปเลยฉันจะซัพพอร์ตเธอเองทุกครั้งมีความสุขมากเหมือนเขาอยู่กับเราตลอดทีนี้ชีวิตก็ดำเนินต่อไปผ่านเราไปอีกจุดนึงของชีวิตที่เราเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันก็คือวันที่เราสูญเสียป้าป้าวันนั้นจำได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นั้นวันนั้นแบบว่าเหมือนฟ้าแบบสดใสมากๆเลยนะคะพี่กวางฟ้าสีฟ้าสดใสก้อนเมฆสีขาวสวยแค่รับสายเดียวเท่านั้นนะคะมืดทุกอย่างเลยน่าจะได้ลากันสักคำเนาะมีประโยคหนึ่งคืนกอดกันสักนิดนึงก็น่าจะดีอะไรเงี้ยก็ได้มาตอนนั้นท่านไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยท่านอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตคนเดียวโอ้ยขอบคุณท่านท่านก็เสียชีวิตคนเดียวอยู่ที่เกาะนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งและที่จะกลับไปแต่ว่าก็ยังไม่กล้าที่จะกลับไปอะไรเงี้ยเพราะรู้ว่าเรื่องนี้ยังคงติดอยู่ใช่แม้กระทั่งว่าด้วยความที่ท่านเป็นคนอเมริกาใช่ไหมคะพอเสียชีวิตในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยคนที่หนักที่สุดตอนนั้นหนูคิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่ต้องเป็นตอนนั้นคุณแม่อยู่กับกรุงเทพกำลังจะเดินทางกลับไปที่เกาะแห่งนั้นแต่ว่าท่านไปก่อนแล้วก็คุณแม่ต้องเดินเรื่องทุกอย่างแล้วก็ต้องส่งตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับสู่ประเทศเขาถูกไหมเพราะมันคือกฎหมายถูกไหมใช่ค่ะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเหมือนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายเราเสียใครสักคนหนึ่งอะค่ะพี่กวางยิ่งถ้าเป็นพ่อเราอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาแทนได้อันนี้หนูเข้าใจแต่ถ้าจะไปกันจริงๆใช่ไหมคะถ้าจะหายไปเลยจากโลกไปเนี่ยสักนิดนึงให้หนูได้เห็นหน้านะกราบเท้าหน่อยหรือได้บอกลากันสักนิดบอกลาเห็นหน้าหน่อยหอมแก้มนิดนึงเหมือนที่เราเคยทำกันในทุกวันแต่พอมันเป็นขบวนการทางกฎหมายอะค่ะเราไม่มีโอกาสแม้กระทั่งว่าป้าป้าลูกหมาแล้วนะกราบเท้านะไม่มีเลยหนูถึงได้รู้ว่า
วินาทีนี้ถ้าหนูยังอยู่คนที่หนูรักถ้าหนูอยากบอกรักหนูบอกเลยหนูอยากกอดหนูกอดเลยตาหนูขอหอมแก้มหน่อยยายหอมแก้มหน่อยเพราะเรารู้ดีว่าวันที่ไม่มีแล้วอะไม่มีใครแทนเขาได้ทีนี้กวางอยากถามย้อนกลับไปสักนิดนึงว่าพอจากวัยเด็กที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเราไม่พร้อมอ่ะจนมาวันนึงมาเจอป้าป๊ามาเจอครอบครัวใหม่มาเจอความพร้อมใหม่แล้ววันนึงที่มันไม่มีอีกครั้งนึงอ่ะคุณจิมมี่รู้สึกถึงความแตกต่างมั้ยวันที่มันไม่มีเลยใช่ค่ะวันที่ไม่มีเลยนะพี่กวางค่ะตอนที่ไม่อยู่แล้วป้าป๊าไม่อยู่อ่ะหนูรู้แค่ว่าเนี่ยหนักมากไปต่อได้แค่นั้นเลยที่สุดแล้วไปต่อได้มืดเลยแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนทำไมชีวิตแบบต้องเจอแบบนี้อะไรเงี้ยต่อให้เจอคำถามอะไรก็ตามไปต่อได้ต่อให้เนี้ยทางเส้นเนี้ยสัญญากับป้าป๊าไว้ป้าป๊าเราจะไปด้วยกันเราจะไปอเมริกาด้วยกันนะเราจะไปเป็นนักร้องด้วยกันนะไม่มีท่านอยู่ไปต่อได้แล้ววันนี้ต่อให้ไม่มีท่านความฝันของเรายังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะไปต่อได้เมื่อชีวิตมันต้องเดินทางมาถึงจุดที่มันเปลี่ยนนะคะมันก็ต้องไปต่อถูกไหมใช่ค่ะมันต้องไปอ่ะต้องไปต่อพอมาถึงจุดเนี้ยความฝันของจุดต่อไปของคุณจิมมี่คืออะไรเราเป็นมิสแกรนด์แล้วเราประกวดนางงามแล้วคิดว่าจุดต่อไปของชีวิตคุณจิมมี่อยากไปไหนต่อถ้าหากว่าเป็นในสายการร้องเพลงนะเขายังคงเป็นอะไรที่อยากเห็นตัวเองไปยืนในที่ที่เราได้ให้คำมั่นสัญญากับท่านเอาไว้ค่ะคือหนูเพิ่งได้เข้าใจจริงๆอะค่ะพี่กวางว่าบางอย่างที่เราทำอะมันอาจจะไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแล้วพอมันใช้ชีวิตไปจนถึงจุดหนึ่งอะมันถึงจะได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยความฝันเราอะมันไม่ได้มีคุณค่าแค่กับตัวเราแต่บางอย่างเรากำลังทำตามแบบพันธสัญญาบางอย่างที่ให้ไว้กับบางคนรวมถึงป้าป้าด้วยก็เลยอยากเห็นตัวเองว่าโอเคเราถึงแล้วหรือว่าต่อให้มันจะสิ้นสุดลมหายใจไปจากโรคนี้แต่ว่าเราพยายามที่จะไปให้ถึงมันแล้วมองกลับมายังไงก็ไม่เสียดายดีกว่าไม่ได้ทำใช่ค่ะก็ต้องไปต่อค่ะถ้าเกิดวันนี้มีเด็กเล็กๆหรือเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังนั่งดูคุณจิมมี่อยู่ค่ะแล้วเขามีความรู้สึกกับชีวิตเขาเองว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมเกิดมากับชีวิตที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอะไรเท่าคนอื่นเขาคุณจิมมี่อยากบอกให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นอาจจะจริงอ่านหนังสือวาบิซาบิมาเนาะของเป็นปรัชญาของญี่ปุ่นเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยคือความสวยงามการเกิดมาของเราสวยงามมากนะคะอย่าทุบตีตัวเองด้วยการเอาตัวเองไปคอมเพลกับคุณคนนั้นคนคนนี้ความสำเร็จของคนนั้นได้ชื่อเสียงมากกว่าเราคนนั้นได้ดีมากกว่าเราสตาร์ทพร้อมกันไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยค่ะคุณสวยงามที่สุดแล้วกับการเกิดมาไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้สำเร็จตอนนี้พรุ่งนี้เลยทุกอย่างมีเวลาของเขาค่ะวันที่ดอกไม้ดอกหนึ่งเขาผลิบานออกมามันอาจจะไม่ใช่แค่ดอกกุหลาบก็ได้คุณอาจจะเติบโตเป็นต้นโพที่แบบสักสิบทุกคนมากราบไหว้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณอาจจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งพิงให้กับคนอื่นก็ได้หรือมากไปกว่านั้นคือคุณอาจจะกลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากจะใช้จริงๆไม่ต้องเทียบตัวเองกับใครมีความสุขในแบบของตัวเองสวยงามที่สุดแล้วจะเจออะไรก็ตามนะคะไปกันต่อหนักแค่ไหนก็ตามไปกันต่อขอให้เดินไปคนเดียวในเส้นทางนั้นค่ะไปกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกวางคุณจิมมี่เป็นคนที่มี mindset ที่ดีมากนะโอ้ยขอบคุณค่ะตั้งแต่นั่งฟังเรื่องคุณจิมมี่มาไม่ได้รู้สึกถึงความดราม่าหรือการตัดพ้อต่อว่าชีวิตตัวเองเลยแล้วก็เห็นถึงความเชื่อในชีวิตตัวเองเห็นถึงความชื่นชมในชีวิตตัวเองเหมือนกับคุณจิมมี่โอบกอดทุกด้านของชีวิตอะค่ะแล้วกวางก็เชื่อแบบที่คุณจิมมี่เชื่อว่า
ดอกไม้แต่ละดอกอ่ะเขามีเวลาบานไม่เหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่ช่วงเวลาของเรามาถึงอ่ะหรือช่วงเวลาของคุณจิมมี่มาถึงอ่ะกวางก็เชื่อว่าคุณจิมมี่จะสวยงามไม่แพ้ใครเหมือนกัน อยากขอบคุณอะไรในชีวิตของตัวเองมากที่สุดคะที่รู้สึกว่าทำให้เป็นเราในวันนี้ขอบคุณตัวเองก็เป็นสิ่งที่ควรขอบคุณทุกวันนะคะจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเราเองน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเราเจอกับอะไรมาเราตั้งรับกับสิ่งนั้นยังไงเราจัดการกับสิ่งนั้นยังไงทุกการเข้ามาขอบคุณมากและยินดีทุกการจากไปทุกการหายไปขอบคุณมากและยินดีมันไม่ใช่คำพูดนะพี่กวางแต่มันคือสิ่งที่เราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ทำใจเรื่องป่าๆได้ตั้งแต่แรกแต่ขอบคุณค่ะยินดีแล้วก็ถ้าอยากขอบคุณจริงๆที่ไม่ใช่ตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้กระทั่งความผิดพลาดแม้กระทั่งความล้มเหลวแม้กระทั่งสิ่งที่คนมองว่าไม่สมบูรณ์แบบแม้กระทั่งรูปกายที่โดนบูลลี่แม้กระทั่งคำเปรียบเทียบดูถูกชื่นชมคำสรรเสริญโอกาสการศึกษาเงินทองชื่อเสียงเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรครอบครัวคนที่อยู่ตรงหน้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทุกอย่างน่าขอบคุณไปหมดไม่ควรจะมีอะไรเลยด้วยซ้ำมั้งคะในโลกนี้ที่เราควรจะโทษสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ้อมันดีเสมออยากรู้ในมุมมองของคุณจิมมี่อีกนิดนึงว่าคำว่าดีที่สุดแล้ววันนี้ในชีวิตฉันของคุณจิมมี่เนี่ยคุณจิมมี่ให้ความหมายมันว่ายังไงดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะสำหรับจิมนะเรื่องนี้คือดีที่สุดในชีวิตเลยคือคำว่าอานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาทดีที่สุดแล้วการเกิดมาเราได้รู้จักสองคำเนี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่าอานาปานสติเนี่ยคือการรู้ลมหายใจตัวเองเอ้าตอนนี้เราอยู่กับสิ่งนี้นะกำลังทำสิ่งนี้นะนี่คือดีที่สุดแล้วในวันนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงได้มีการได้เข้าใจว่าถ้าสิ่งนี้ไม่มีก็สิ่งนี้ก็ไม่มีมันเลยทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรก็ได้นะอะไรที่วางได้เราวางได้เลยหรือต่อให้วันหนึ่งเรากำลังจะหายไปจากโลกนี้อาจจะด้วยชราภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ยแค่เรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะละทุกอย่างทุกอย่างประดับเข้ามาในโลกการใช้ชีวิตในแต่ละวันถูกประดับประดาประโคมมาวันที่เราเอาออกมันเอาออกได้ดีที่สุดก็เลยจะเป็นอานาปานสติแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทใช่เหมือนกับอยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะโมเมนต์นี้ณเวลานี้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นในวันนี้แล้วก็ไม่ต้องต่อต้านพยายามที่จะหลังอะไรไว้ในชีวิตอะไรเข้ามาคือเข้ามายินดีกับมันยินดีอะไรออกไปขอให้เข้าใจเข้าใจใช่คือเข้าใจจริงๆค่ะถึงแม้ว่าบางอย่างไม่ได้เข้าใจตอนนั้นเลยแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลของเขาเสมอชีวิตมันเบามากเลยค่ะไม่แบบอุจจะเรื่องหนักแค่ไหนก็แบบอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองท้ายที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้มีแค่อานาปานสติแล้วก็ปฏิจจสมุปบาท